สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาไขความลับที่ใครหลายคนสงสัยกันนั่นเองนะผมว่าทำยูพิกเนี่ยมันได้เงินจริงไหมแล้วทำยูพิกวันแรกเนี่ยมีโอกาสได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มากับโปรโมชั่นดีๆที่ทางยูพิกเขามีให้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็ถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะผมก็จะรู้เลยนะครับว่าผมเพิ่งทำการอัพคลิปยูพิกคลิปแรกไปนั่นเองนะผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเผยรายได้ของผมนั่นเองนะครับว่า1วันที่ผมทำยูพิกเนี่ยวันแรกของผมเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชัน YouPick นั่นเองนะผมแล้วก็อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับว่า YouPick Choice 6.6 Happy Day ไอเทมใหม่666บาทนะครับผมซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่6เดือน6นั่นเองนะผมก็คือ6มิถุนายนเนี่ยนะครับทาง YouPick แอปพลิเคชันตัวนี้นะผมเขาก็ได้จัดโปรโมชั่นขึ้นมานั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นของเขานะครับก็คือซื้ออะไรก็ได้นะครับที่ราคา666บาทเพื่ออัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันยูพิกเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมจะอธิบายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับว่ายูพิกเนี่ยมันคืออะไรนะครับส่วนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดแค่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นนั่นเองนะผมซึ่งเมื่อก่อนนะครับเราต้องทำการซื้อของมูลค่า999บาทนั่นเองนะผมเพื่อได้รับอัปเกรดเป็น YouPicker นะครับเพื่อมาทำรายได้เพิ่มเติมจากทางแอป YouPick นั่นเองนะผมแต่วันนี้นะครับวันนี้วันที่6มิถุนายนก็คือวันที่6เดือน6นั่นเองนะครับราคาของนะครับอยู่ที่666บาทนั่นเองนะผมก็สำหรับคนที่สนใจในการอัปเกรดเป็น YouPicker วันนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำง่ายๆเลยนะผมก็คือกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ YouPicker นะผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าแชร์สินค้านะผมเป็นสินค้า YouPick Choice นั่นเองนะผมก็ราคาเนี่ย666บาทนะครับจากบางอันเนี่ย 2,900 บาทเหลือแค่666บาทเท่านั้นเองนะผมถ้าคุณทำการซื้อวันนี้นะครับคุณก็จะรับอัปเกรดเป็น YouPicker เลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมแล้วเป็นวันอื่นนะครับที่ไม่ใช่วันที่6เดือนมิถุนายนปี2563นะผมคุณสามารถเป็นยูพิกเกอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาของเนี่ยมันจะอยู่ที่999บาทขึ้นไปนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับ999บาท 1,990 อะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าถ้าคุณทำการซื้อวันนี้นะผมอัปเกรดวันนี้นะครับก็จะมีของราคาพวกนี้นั่นเองนะผมราคา666บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าใครที่ดูคลิปผมคลิปนี้นะผมแล้วเข้ามาทันพอดีนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆนั่นเองนะผมแต่ว่าก็ต้องรอกันหน่อยนั่นเองนะผมโอเคทีนี้เรามาอัปเดตกันนะครับว่าผมทำยูพิกไป1วันเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมได้เริ่มทำยูพิกไป1วันนะผมเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันนะครับว่าผมได้ไปเท่าไหร่นะครับกดเข้ามาเลยนะผมยูพิกเกอร์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับวันนี้นะครับผมเริ่มทำเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีลูกค้าทั้งหมด25คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ขออภัยครับผมได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่100บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามูลค่าคำสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าผมเพิ่งเริ่มทำได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมจริงๆแล้วมันฟังอาจจะดูไม่เยอะนะครับ100บาทแน่นอนนะครับยิ่งสำหรับผมเนี่ย100บาทถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ต้องย้ำนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับ100บาทตรงนี้อาจจะกลายเป็น 1,000 บาทในอนาคตก็ได้อาจจะกลายเป็น 10,000 บาทหรือ 100,000 บาทหรืออาจจะถึง1ล้านบาทในอนาคตก็ได้นะครับใครจะรู้ถูกต้องไหมครับที่ผมบอกว่า100บาทมันไม่ได้มากมายสำหรับผมนี่ผมไม่ได้ดูถูกเงินนะครับแต่สิ่งที่ผมความก็คือว่า100บาทเนี่ยมันไม่ได้สำหรับผมจริงๆนะครับแต่สำหรับใครหลายคนเนี่ยมันก็อาจจะเยอะนั่นเองนะผมและผมก็กำลังมาชี้แนวทางให้คุณในการสร้างเงิน100บาทเริ่มต้นแบบนี้ง่ายๆนั่นเองนะผมเพียงแค่เนี่ยนะครับคุณสมัครเข้ามาแล้วก็กรอกเลขแนะนำนะครับของใครก็ได้ไม่ต้องเป็นของผมก็ได้นะผมแล้วแต่เลยนะครับหรือว่าจะกรอกของผมมาเป็นทีมของผมก็ได้นะครับแล้วคุณก็ให้เขาเนี่ยทำการซื้อสินค้าซึ่งสินค้าเนี่ยพอเขาซื้อไปนะครับเขาก็ได้รับสินค้าจริงนะผมเขาได้ใช้ของจริงด้วยและที่สำคัญนะครับเขาก็มีโอกาสในการสร้างรายได้แบบนี้ด้วยนั่นเองนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยไฟแรงแน่นอนนะผมถ้าใครเริ่มต้นทำตอนนี้นะครับมันยังไม่สายนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยยังได้ไม่ถึงปีเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับของ Lazada นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณซื้อของวันนี้นะผมคุณจะได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับในราคาเพียงแค่666 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมปกตินะครับอยู่ที่999บาทนะผมไม่ต้องนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับ999บาทไม่ต้องจ่ายนะครับจ่ายแค่666บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจอยากเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกับผมนะผมก็ฟังคลิปนี้ให้จบเลยนั่นเองนะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสอนวิธีการสมัครแล้วก็ซื้อของอยู่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีเงินนะผมหรือว่ายังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเข้าร่วมดีไหมหรือไม่เข้าร่วมดีไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคุณสามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มแบบฟรีของผมได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นไลน์กลุ่มที่ไว้สำหรับชาวยูพิกที่สนใจอยากจะทำการอัปเกรดอยากจะทำการซื้อสินค้าแต่ว่ายังไม่มั่นใจนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยผมก็จะคอยรีวิวคอยอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากสนใจนะผมเข้าร่วมเลยแล้วก็ทุนพร้อมเลยและอยากจะเป็นทีมเดียวกับผมเลยเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปต่อไปนี้ได้เลยนะผมและคุณนะครับแล้วคุณก็ได้ทำการเข้ากลุ่มจริงๆนะผมที่เป็นกลุ่มเฉพาะสายงานของผมนั่นเองนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับผมใส่รหัสเชิญ142706ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะผมถ้าใช้ Android อยู่นะผมใช้พวก Samsung อะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมก็เข้า Play Store นะครับพิมพ์ไปว่า YouPick นะผมแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนั้นมานะผมแล้วก็ทำการใส่รหัสเชิญนี้เข้าไปนะผมรหัสเชิญของผมนะครับ142706นั่นเองนะผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ติดต่อไลน์แอดผมมานั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ไลน์แอดไว้ท้ายคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมติดต่อไลน์แอดนี้เลยนั่นเองนะผม @mjopol นะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากเป็นทีมเดียวกันกับผมอยากสำเร็จไปพร้อมกับผมนะผมอยากเริ่มต้นไปพร้อมกับผมนะครับใส่รหัสเชิญ142706ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิธีการสมัครให้ดูแบบง่ายๆนะผมแบบไวๆนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องสมัครยังไงนะผมอย่าลืมนะครับ142760นั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับโอเคนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการสมัครแอปพลิเคชัน YouPick นั่นเองนะผมวิธีการสมัครเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับถ้าคุณใช้Apple นะผมใช้ iPhone นะครับก็พิมพ์เข้ามา YouPick เลยนั่นเองนะผมจะใช้เป็นส่วนของ Samsung หรือว่า iPhone เนี่ยก็พิมพ์ค้นหาได้เหมือนกันนั่นเองนะผมแต่ในคลิปวิดีโอเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นของ iPhone นั่นเองนะผมก็พิมพ์มาเหมือนกันนะครับว่า YouPick แล้วก็กดดาวน์โหลดนั่นเองนะผมดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น Samsung ก็ดาวน์โหลดเหมือนกันนั่นเองแล้วก็กดเปิดแอปขึ้นมานะผมจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้คุณนะผมเลือกช่องทางการล็อกอินนะครับว่าจะล็อกอินแบบไหนนะผมแต่ผมแนะนำให้เลือกอันนี้นะผมก็คือล็อกอิน with mobile number นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะผมก็ให้คุณนะครับใส่เบอร์โทรของคุณนะผมโดยการกดที่ SMS ตรงนี้นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันมี2อันนะผมก็คือพาสเวิร์ดแบบนี้นะผมกับ SMS นะผมให้คุณเลือกSMS นั่นเองนะผมก็เลือกเข้าไปนะตรง SMS ตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรของคุณเข้าไปนะผมเบอร์โทรตรงนี้นะครับต้องเป็นเบอร์โทรจริงๆนั่นเองนะผมเพราะว่าเขาจะมีการส่ง SMS ยืนยันมาที่โทรศัพท์ของเราด้วยนั่นเองนะผมอย่างคลิปนี้นะผมก็นี่นะครับเขาใส่เบอร์โทรเข้าไปนะผมอันนี้เขาเบอร์ไว้ หลังจากทำการกรอกเบอร์แล้วนะผมให้คุณนะครับทำการกดเซนตรงนี้นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี SMS แจ้งเตือนมานะผมให้เรานะครับทำการใส่ SMS แบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะผมแล้วคุณก็ใส่รหัสเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะผมหลังจากเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้คุณทำการกด next ไปได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ให้ตั้งชื่อของคุณนะผมซึ่งชื่อตรงนี้นะผมก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณนะผมแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กด sign up นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ใส่รหัสคำเชิญนะผมซึ่งรหัสคำเชิญที่ผมให้ไปนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะผมตามที่ขึ้นมุมขวาวิดีโอตรงนี้นะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วนะผมก็ confirm to get voucher นั่นเองนะครับแล้วก็กด confirm อีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะผมแค่นี้คุณก็สมัครเป็น YouPick แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะเป็น YouPicker ต้องทำยังไงนะครับไปดูคลิปต่อไปกันเลยส่วนนี้นะครับก็คือวิธีการซื้อสินค้าเพื่อเป็น YouPicker นั่นเองนะผมแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับเมื่อคุณได้สมัครเข้ามาตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับคุณก็กดเข้ามาที่ YouPicker ตรงนี้นะผมแล้วก็หาสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่เราถูกใจนะผมสินค้าอะไรก็ได้ที่ราคา999บาทนั่นเองนะผมเมื่อหาเจอแล้วนะผมก็กดคำว่าซื้อเลยนะผมแล้วก็เนี่ยนะครับจะเห็นจนปุ่มสีชมพูตรงนี้แล้วเรากดเข้ามานะครับกดเพิ่มที่อยู่แบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กดเข้าไปแล้วนะครับมันจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่จังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ของเรานั่นเองนะผมแล้วก็เหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะผมแล้วก็กรอกอีเมลด้วยนะครับอีเมลเนี่ยเราต้องกรอกนั่นเองนะผมเมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดบันทึกอีเมลตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับและมันจะให้เราเลือกช่องทางการชำระเงินนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่มี True Money Wallet อยู่แล้วนะผมก็สามารถใช้ True Money Wallet ในการชำระเงินได้เลยนั่นเองนะผมถ้าเป็นเบอร์เดียวกันนะผมแค่เราเติมเงินเข้าไปใน True Money Wallet นะผมแล้วกดเข้าไปนะครับมันก็จะทำการหักเงินอัตโนมัติเลยนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมซื้อนะผมก็ใช้ True Money Wallet นั่นเองนะผมหรือว่าจะใช้ข้อมูลธนาคารพวกนี้ต่างๆนานาก็ได้นั่นเองนะผมแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนั่นเองนะครับในตัวอย่างคลิปนี้นะผมก็จะใช้เป็นบัตรเครดิตนะผมแล้วเขาก็กรอกหมายเลขบัตรเข้าไปนะผมแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะครับวันหมดอายุบัตรแล้วก็เลข CVV 3 ตัวหลังบัตรนั่นเองนะผมแล้วก็กดชำระเงินนะครับเท่านี้นะผมคุณก็ได้รับการเป็น YouPicker แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะผมง่ายแค่นี้เนี่ยนะครับก็วิธีการสมัครมันมีง่ายๆแค่นี้เองนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือความคิดของคุณนั่นเองนะผมคุณตัดสินใจหรือยังนะครับที่จะทำนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยนะผมแล้วก็สมัครซื้อเลยนะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวทำพรุ่งนี้อย่าบอกว่าเดี๋ยวทำมะรืนนี้นะครับอย่าทำเชื่อผมนะครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้านั่นเองนะครับถ้าคุณบอกว่าทำพรุ่งนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าอีกปีหนึ่งคุณก็อาจจะยังไม่ได้ทำนั่นเองนะผมเพราะคุณก็จะผัดไปเรื่อยนั่นเองนะผมและมันจะกลายเป็นนิสัยนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากทำตอนนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและสมัครตอนนี้เลยนั่นเองนะครับอย่ารออย่าอ้างนะครับอย่าให้เหตุผลต่างๆนานา1,800เหตุผลที่จะมาทำให้คุณไม่ทำนั่นเองนะครับใครก็หาเหตุผลได้นะครับตอนนี้ผมจะทำถ้าผมไม่ทำสักอย่างผมก็พูดได้นะครับโอ้ไม่ทำหรอก999บาทของซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะผมนี่นะครับเหตุผลแรกหรือจะมีเหตุผลหนึ่งก็คือโอ้ผมไม่ทำหรอกนะผมรายได้ผมเยอะอยู่แล้วจะมาเอาตรงนี้ทำไมนะผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีโก้นะเป็นอะไรแบบนี้นั่นเองผมบอกแล้วนะผมว่าเหตุผลของคุณเนี่ยคุณสามารถหาได้หมดแหละ1,800เหตุผลนะผมเป็นแสนๆล้านเหตุผลในการที่จะไม่ทำคุณก็ทำได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณหาเหตุผลเดียวนะครับที่ทำให้คุณอยากจะทำนะผมเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเชิงบวกนะผมเช่นโอ้ไหนๆก็ซื้อของแล้วเอามาเป็นรายได้เพิ่มเติมแล้วกันนะผมได้รับแคชแบ็กด้วยอะไรแบบนี้ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแค่นี้นะครับคุณก็มีโอกาสแล้วนะผมที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานตัวนี้นั่นเองนะครับย้ำอีก1ครั้งอย่าหาเหตุผลที่จะมาอ้างนะผมว่าคุณทำไม่ได้นะครับหาเหตุผลที่มาบอกว่าคุณทำได้ดีกว่าแล้วคุณก็จะทำได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับอย่าลืมนะผมรหัสคำเชิญ142-706นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ